้ย 9,990 ทุกคนครับทุกคนไม่อยากเชื่อมันจะ 10,000 แล้วดูดิเฮ้ยมันจะขึ้นเป็นเลข2หลักแล้วอันนี้มันหลักเดียวนะครับก็จะขึ้นเป็นเลข2หลักแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ตื่นเต้นอ่ะเขาตื่นเต้นเลยก็ตอนนี้นะครับผมก็จะ 10,000 ซับแล้วนะครับผมถ้าถึง 10,000 ปุ๊บผมก็จะ Q&A you know ก็เดี๋ยวเราดอน 10,000 ก่อนนะครับค่อยไป Q&A นะครับผม 9,990 อ่ะเอ้ยคิดเอาดิแม่งก็ตื่นเต้นเลยเอ้ยแม่งกูจะบ้าตายไม่หมื่นสักทีหนึ่งหมื่นแล้วเย่ฮะอะไรนะหนึ่งหมื่นเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god เฮ้ยหนึ่งหมื่นQ&A มาก็ครบ 10,000 ซับสไครต์แล้วนะครับผมก็จะมาตอบคำถามนะครับเท่าที่ผมจะตอบไหวแล้วกันนะครับผมก็อาจจะมีข้ามบ้างนะผมอาจจะขอตอบสักตอบเยอะเกินไม่ได้นะขอตอบสัก10คำถามแล้วกันนะครับสักประมาณ15คนแล้วกันกำลังดีนะครับถ้าตอบเยอะกว่านี้คือตอบคงตอบไม่ไหวนะครับเนี่ยครับก็จากน้องณัฐกรศิริลัมนะครับถามมาว่าพี่มีแฟนยังอะถ้ามีแล้วบอกด้วยชื่ออะไรครับผมไม่มีแฟนครับใช่ตอนนี้ไม่มีแฟนครับแล้วก็ไม่มีคนคุยด้วยนะครับโสดด้วยครับโสดมากแล้วก็ไม่มีแฟนใช่ไม่มีแฟนโอเคจากคนต่อมาครับผมก็เป็นพี่ชอบเล่นเกมอะไรพี่ชอบเล่นเกมอะไรตอนนี้ผมเล่นอยู่2เกมก็มี Free Fire กับ Roblox นะครับแต่หลักๆก็เล่น Roblox ซะส่วนใหญ่นะครับอายุเท่าไหร่อายุ18ปีแล้วครับมีแฟนหรือยังไม่มีอีกแล้วถามแต่มีแฟนยังวะอะไรอ่ะงงไปหมดแล้วอะไรนี่ผมอยากรู้ว่าพี่จะเลือกใครให้หายไประหว่างข้ามดีกว่าละกันขอให้ผมจากคนต่อไปนะผมก็คือ Q&A ทำไมถึงเอารูปมาลงแบบนี้ก็คือรูปที่ผมเอาลงก็เป็นรูปเขาเองนะครับก็ถามว่าทำไมถึงเอามาลงเหรอคิดถึงมั้งคำถามต่อไปครับพี่จะทำเกมอื่นไหมถ้าทำพี่ทำเกมอื่นแล้วพี่จะทำเกมอะไรอ๋อหมายถึงว่าถ้าทำเกมอื่นจะทำเกมอะไรนอกจาก Roblox ใช่ไหมก็ตอนนี้คิดในหัวก็คือ Free Fire ครับผมแล้วก็น่าจะเป็นอัดบล็อกนอกเกมอะไรอย่างเงี้ยแบบอัดนอกจอก็น่าจะผมจบม.6นะครับผมค่อยอัดก็ตามนั้นคำถามต่อไปครับทำไมถึงมาทำช่องก็หลักๆนะครับท้าที่ผมเลือกมาทำช่องนะก็คือผมเนี่ย จะพูดว่าไงดีวะอ๋อหลักๆทำไมถึงมาทำช่องใช่ไหมก็คือว่าสาเหตุที่มาทำช่องครับผมก็คือมีไอดอลอยู่2คนครับสมัยก่อนนะก็คือมีแชมป์ KIK กับวีเว็บเว็บคงนะครับผม2คนนี้ทำให้ผมอยากเป็นนักแคทเกมไอ้มีพี่เต้ด้วยก็2คนนี้แหละครับผมก็เลยอยากลองทำก็ทำมาเรื่อยๆก็แค่นั้น2ทำไมถึงเลือกมาทำเกมโรบล็อกทำไมเลือกมาทำเกมโรบล็อกนะครับก็เพราะว่าไม่รู้ดิคือมันสนุกมั้งใช่3อนาคตคิดว่าจะทำเกมอื่นไหมทำแน่นอนครับคำถามต่อไปพี่อายุเท่าไหร่อันนี้ตอบไปแล้วนะครับจะเปิดหน้าไหมอันนี้ก็เปิดไปแล้วนะครับพี่มีแฟนหรือยังอันนี้ก็ไม่มีครับผมเป้าหมายของพี่คือกี่ซับเป้าหมายของผมในเดือนนี้ก็คือ จริงๆเป้าหมายของผมในปีนี้นะครับก็คือ 10,000 ซับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วซึ่งผมก็ไม่หวังอะไรแล้วครับก็มันจะกี่ซับก็เรื่องของมันแล้วตอนเนี้ย ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะกดนะครับเพื่อนๆจะชอบก็แล้วแต่เลยนะครับ2พี่ชอบผู้หญิงแบบไหนนะครับพี่ชอบไม่รู้ดิไม่มีสเปคอะใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยเย็ดขี้คนหล่อไปตบคนหล่อไอ้เหี้ยเอาไป2เฉียบคำถามต่อไปอกหักมากี่ปีแล้ววะซาอกหักมากี่ปีเหรออ่ะฮะไม่ถึงปีดิประมาณเกือบเดือนแล้วใช่ชอบอนิเมะอะไรไม่ดูอนิเมะครับคำถามต่อไปคิวในพี่ทำช่องมากี่ปีแล้วครับน่าจะปีนึงแล้วครับคำถามต่อไปจาก M79 นะตั้งแต่เลิกกับแฟนเก่าพี่มีแฟนใหม่ยังไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีคนคุยไม่คุยก็มีคุยบ้างนะครับก็มีคุยบ้างครับแต่ก็คุยไปเรื่อยแหละก็ตามภาษาคนกะล่อน คำถามต่อไปละกันบ้านพี่อยู่จังหวัดอะไรเขตไหนโอ้โหเขตไหนแขวงอะไรบ้านเลขที่เท่าไหร่โอ้โหมึงจะถามลึกขนาดนี้ไม่ได้นะไอ้2ก็จะตอบให้คร่าวๆกันครับบ้านอยู่อำนาจเจริญคำถามต่อไปครับพี่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่สูงเท่าไหร่พี่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไหมครับจะตอบว่า
ชื่อซันครับอายุ18สูง167 68ประมาณนี้นะครับเลี้ยงหมาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไหมไม่เลี้ยงครับเคนไอพีเท่าไหร่ขอให้ออกคลิปออกแล้วนะครับน้องธนาพรเข็มทองออกแล้วนะครับก็อายุ18ครับคำถามต่อไปเคนเอชอบผู้หญิงแบบไหนอีกแล้วเหรอคำถามแบบนี้เยอะจังวะก็ไม่มีสเปคครับใช้ความรู้สึกล้วนๆโอ้โหใครวะเนี่ยเฟรมเคนเอพีเท่าไหร่อยู่ปีไหนโอ้โหอายุ18ครับตอบไปหลายรอบแล้วเนี่ยพี่คิดมันคิดไงมาทำ YouTube คิดสนุกคิดอยากดังครับพี่ได้แรงบันดาลใจมาจากใครจากพี่เต้เว็บคงแล้วก็ KRK ครับพี่เล่นอะไรบ้างนอกจากบอกฟุตก็เล่นไปเรื่อยนะครับฟรีไฟก็เล่นพี่ชอบกินอะไรผมกินได้หมดครับอย่าให้กูแดกขี้ก็พอคำถามต่อไปละกันพี่เคยมีประสบการณ์เรื่องถูกหมากัดไหมไม่เคยครับไม่เคยมีแต่กัดหมาเอ้ยไม่ใช่ไม่เคยครับไม่เคยแล้วเล่นไม่เคยนะเคียนเอพี่รักลุงลุงไหนหรอลุงข้างบ้านเปล่าก็รักครับก็รักแหละก็รักลุงนะใครไม่รักลุงบ้างแต่ถ้าลุงนั้นก็ตายกูตายพี่เติมไปกี่บาทกับโรบอกนับไม่ได้ครับจริงมันไม่นับเลยไม่เคยนับเลยนะครับคำถามต่อไปคิดในถ้าถึง100,000ซับพี่จะทำอะไรหรอก็ทำคลิปไปเรื่อยจะให้กูทำอะไรมึงจะให้กูเลิกทำ YouTube แบบปิดช่องเลยเหรอไม่ไหวนะอย่างนั้นน่ะไม่ไหวนะคำถามต่อไปครับพี่ว่าดาบโยรุกับ3ดาบไรแรงกว่ากันเหรอผมคิดว่าตอนนี้โยรุมาแรงมากครับไปเล่นดูเดี๋ยวก็รู้ไปเล่นดูพี่อยู่ม.อะไรม.6ครับผมพี่เรียนจบยังไม่จบนะครับคำถามคนนี้นะครับผม Q&A คนที่พี่ขึ้นหมายถึงคนที่ขึ้นรูปใช่ไหมเป็นแฟนพี่เหรอครับแฟนเก่าครับผมแฟนเก่าครับใช่ฮะคำถามต่อไปครับจะเปิดหน้าตอนไหนอันนี้เปิดไปแล้วนะครับผมก็ตามนั้นก็ไปดูในเฟซเอาลิงก์เฟซอยู่ด้านล่างพี่ชอบอะไรชอบสีอะไรพี่โสดไหมตอนนี้ทำอะไรอยู่พี่ชอบชอบอะไรมันไม่เจาะจงอ่ะไม่รู้ดิชอบหลายอย่างอ่ะชอบสีถ้าชอบสีก็เป็นชอบสีเขียวแต่ถ้าแต่งตัวก็ชอบสีดำกับแดงแล้วก็เหลืองใช่คำถามต่อไปครับคือในพี่เปิดหน้าตอนไหนครับอายุเท่าไหร่บ้านอยู่ไหนจังหวัดอะไรอยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรพี่มีแฟนยังพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรปู่ชื่ออะไรย่าชื่ออะไรยายชื่ออะไรมึงถามอย่างนี้เหรอกูไม่ตอบคำถามต่อไปครับเกิดมึงถามอย่างนี้นี่มึงแบบคนเดียวมึงถามโหถามแทนคนทั้งหมื่นคนแล้วเนี่ยจริงๆพี่เคยลองโหอันนี้ไม่เคยครับไม่เคยอันนี้จริงๆนะกูสาบานในฟ้าผ่าตายเลยกูไม่เคยเปิดหน้าหน่อยเปิดแล้วครับในเฟซเคียนในคนในรูปอ่ะใครครับแฟนเก่าครับผมคนต่อไปครับพี่ทำไมเล่นโหดจังก็ธรรมดาแหละครับคนมันโหดอ่ะนะคำถามต่อไปพี่ชอบอาหารอะไรผมกินได้หมดนะใช่แต่ถ้าชอบเรียวๆก็ผมชอบข้าวผัดครับชอบข้าวผัดมากคำถามต่อไปพี่เรียนเก่งไหมโอ้โหอย่าถามเรื่องเรียนปะโทอย่าถามไม่เอาไม่เก่งครับคำถามต่อไป แฟนพี่ชื่ออะไรตอนนี้แฟนชื่อโสดครับใช่ชัดเจนนะแฟนชื่อโสดไอ้แม่ย้อยอยากเห็นหน้าพี่ในเฟซนะครับผมอายุเท่าไหร่อายุ18ครับนี่กูตอบหลายรอบแล้วเนี่ยโอเคแล้วก็มาดูโพสต์นี้ครับซึ่งผมก็เปิดให้ตอบคำถามเหมือนกันนะครับโพสต์นี้ก็เอารูปน้องมาโพสต์นะครับผมผู้หญิงในคือในผู้หญิงในภาพเป็นใครนะผู้หญิงในภาพนี้เป็นน้องสาวใช่น้องสาวแหละเฮ้ยท่านผู้ชมดูดิเซนเซอร์นะมันบอกว่าหมีกับเพื่อนเอาอะไรครับเอามันเอาเพื่อนไม่ได้ดิเข้าใจไหมคือมันเอาเพื่อนไม่ได้เนี่ยกูว่าเหลืองคลิปเนี่ยไปครับข้ามครับคำถามนี้ข้ามก็มีเท่านี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับผมสำหรับการตอบ Q&A ฉลอง100แม่มึงอะฉลอง 10,000 ซับสไครต์นะครับซึ่งผมก็อยากขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ทำให้ผมถึง 10,000 ซับสไครต์นะครับก็ผมรู้ทุกคนเบื่อคำนี้มากไม่มีทุกคนไม่มีตูนบอดี้สแลมโทษทีหยอกคือไม่มีทุกคนก็ไม่มีผมนะครับซึ่งผมก็ดีใจนะครับที่ถึง 10,000 ซับนะไม่คิดว่าจะมาถึงนะครับซึ่งช่องอื่นเขาก็ไปแบบอ้าวคือจริงผมก็ภูมิใจกับตัวเองครับเพราะว่าผมเนี่ยผมบางทีผมตอนผมเริ่มทำใหม่ๆเนี่ยช่องอื่นๆนะครับตอนนี้เนี่ยเขาแบบไปหลายพันซับแล้วนะครับแต่ผมเริ่มทำผมก็แบบ
เหมือนผมคิดว่าผมจะแซงเขาได้อะแล้วผมก็แซงมาได้หลายคนเลยนะครับซึ่งผมก็ภูมิใจมากครับเหมือนทุกคนดูแบบดูผมเป็นตัวอย่างเงี้ยอุ้ยทุกพี่ชั้นดีหมื่นซับทุกคนมาตั้งใจทำแบบขยันมากๆอะทุกคนอาจจะแซงผมก็ได้ทุกคนจะเป็นแสนสองแสนอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นความภูมิใจอย่างนึงนะครับผมก็คนที่เริ่มทำมาพร้อมกับผมเนี่ยผมไม่เอ่ยชื่อนะครับแต่ก็ไม่ได้เหยียดนะครับบางคนตอนนี้ก็เหมือนว่าคือผมแซงเข้ามาได้นะครับก็รู้สึกภูมิใจในระดับหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆสำหรับ 10,000 ซับขอบคุณร้อยรอบพันรอบล้านรอบเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากกว่าคำขอบคุณตอบมาแล้วนะครับ Q&A 10,000 ซับอยากรู้อะไรอีกก็รอตอบตอนกูจะถึงมั้ยเนี่ย 50,000 เนี่ยไม่น่าถึงนะดูจากทรงและ See you again ครับฝันดีคลิปนี้ลงวันที่5นะ